วันนี้เมื่อเวลา 15:30 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลางได้ควบคุมผู้ต้องหาจำนวน17คนในคดีดีไอคอนขึ้นรถตู้ไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผลัดแรกภายหลังจากที่มีการจับกลุ่มตัวกันในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาโดยพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นการสอบสวนและชั้นศาลเนื่องจากคดีนี้มีมูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูงส่วนบอสพอนายวรัตพลวรัตวรกุลไม่ได้ถูกนำตัวไปศาลเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจยังสอบปากคำไม่เสร็จขณะนี้พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว17รายและนำตัวส่งฝากขังศาลเป็นที่เรียบร้อยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจคัดค้านการประกันตัวทั้งหมดแต่ยังเหลืออีก1รายคือบอสพอที่ยังสอบสวนไม่เสร็จโดยผู้ต้องหาทั้งหมดให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.มีมติ5ต่อ2เสียงให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปีจากร้อยละ 2.50 เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปีว่าเป็นไปตามสิ่งที่รัฐบาลคาดหวังไว้ส่วนหนึ่งซึ่งการลดดอกเบี้ยถือเป็นการลดภาระแต่แน่นอนว่าการที่คนจะไปกู้เงินรถใหม่ได้ดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 อาจไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญแต่ประเด็นที่สำคัญคือคนที่เป็นหนี้จะได้ลดอัตราดอกเบี้ยและมีผลต่อความเชื่อมั่นเงินกู้ที่อยู่ในตลาดบอนด์ยิลด์หรืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะมีผลดีกับผู้ที่ลงทุนรุ่นเก่าดังนั้นผลที่ออกมาเป็นไปตามแนวทางบวกนายวีรพัฒน์คันทะโฆษกคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ปรากฏคลิปและภาพของท่านววชิระเมธีขณะเทศบรรยายสอนทีมผู้บริหารบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปจำกัดจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าวันนี้คณะกรรมการจะมีการประชุมร่วมกันซึ่งจะมีการเสนอต่อประธานคณะกรรมการให้ดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับกรณีนี้ส่วนการเทศเชียร์บริษัทยังไม่ได้มีการศึกษาข้อกฎหมายโดยละเอียดแต่อาจจะไม่มีความเหมาะสมเนื่องจากประชาชนมีการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วนายวีรพัฒน์กล่าวต่อว่าส่วนที่จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อคณะกรรมการหรือไม่นั้นจะต้องมีการพูดคุยกันในที่ประชุมเพราะเป็นอำนาจหน้าที่ของประธานคณะกรรมการหากมีความชัดเจนจะแถลงอีกครั้งเนื่องจากเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมากนักร้องหนุ่มชาวอังกฤษเลียมเพนอดีตสมาชิกวง One Direction เสียชีวิตลงด้วยวัย31ปีจากการพลัดตกจากชั้น3ของโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงบัวโนสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาโดยบรรดาแฟนคลับของนักร้องหนุ่มได้รวมตัวกันไว้อาลัยที่บริเวณโรงแรมที่เขาเสียชีวิตในกรุงบัวโนสไอเรสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบสาเหตุต่อไป